ยังอยู่กันที่ภาคเหนือนะคะมาถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะและดูท่าทางจะรายได้ดีด้วยก็คือไก่ประดู่หางดำมาให้คุณผู้ชมรู้จักกันนะคะนี่เป็น1ใน4สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านของไทยค่ะนอกจากส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงขายแล้วยังมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะขึ้นชื่อว่าไก่บ้านนักชิมยอมรับกันมานานว่ารสชาติอร่อยกว่าไก่พันเนื้อยิ่งถ้าเป็นไก่บ้านพันประดู่หางดำนำมาย่างด้วยสูตรเด็ดหนังกรอบเนื้อนุ่มกำลังดีไม่เละแต่ก็ไม่เหนียวเกินไปใครได้ชิมรับรองติดใจไปตามๆกันธรรมชาติไก่พื้นเมืองหรือไก่บ้านมีสายเลือดไก่ชนหากเลี้ยงรวมกันในฟาร์มปิดมักมีปัญหาไก่จิกตีกันเองจนเสียหายจึงต้องมีพื้นที่ว่างปลูกหญ้าเนเปียไว้เป็นอาหารให้ไก่ออกมาหากินและเดินเล่นพอตกเย็นก็จะพากันกลับเข้าเล้าเองตามธรรมชาติจะช่วยให้ไก่เครียดน้อยกว่าเลี้ยงแบบขังในฟาร์มปิดถึง20เท่าเพื่อให้1ขั้นตอนลดค่าอาหาร2ให้ไก่ออกกำลังกายและไม่เครียดเพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติแต่ว่าเราอยู่ในขอบของเราที่จำกัดครับแต่จะส่งเสริมให้เลี้ยงอย่างเดียวแม้คุณภาพดีถ้าไม่มีตลาดก็ไปไม่รอดนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมปศุสัตว์จึงเข้ามาทำโครงการยกระดับเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเป็นผู้ประกอบการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเริ่มจากวางแผนผลิตตามที่ตลาดต้องการมีกลุ่มผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่งไข่เข้าโรงฟักใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานผลิตลูกไก่ได้ปริมาณสม่ำเสมอด้วยต้นทุนต่ำลงและแก้ปัญหาจากที่เคยซื้อลูกไก่มาเลี้ยงแต่ลูกไก่ตายถึง 10% จากนั้นส่งลูกไก่ให้สมาชิกกลุ่มนำไปเลี้ยงต่อ 75-80 วันใช้วัตถุดิบอาหารที่มีในพื้นที่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารไก่ได้อีกถึง 30% เมื่อได้ขนาดก็มีโรงเชือดชำแหละส่งขายเป็นไก่สดแช่แข็งและแปรรูปแบบต่างๆสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นเราก็พบว่ามูลค่าของเศรษฐกิจก่อนเนี้ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้าน31ล้านใน4จังหวัดนะคะแต่เมื่อเสร็จโครงการเนี้ยก็อยู่ที่40กว่าล้านก็เพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณละ34%ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการ18กลุ่มใน4จังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายลำปางและน่านเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิก26รายเลี้ยงไก่40เล้าเล้าละ 1,000 ตัวทุกรายล้วนได้มาตรฐาน GAP มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งรายได้กันอย่างชัดเจนเป็นธรรมทำให้ทั้งไก่และคนเลี้ยงอารมณ์ดีไปตามๆกันมีต้องมีความสามัคคีกันและมีต้องมีความจริงใจครับถึงกันและกันครับถ้าทะเลาะกันแต่ทะเลาะเรื่องอื่นทางคณะกรรมการก็มาคุยกันเรื่องปัญหาแล้วก็มาคุยกันครับบางครั้งมันก็มีลูกหลายพ่อหลายแม่ธรรมชาติผู้สะพงฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน